วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาเฮ็ดแนวกินอีกแล้วค่ะวันนี้สิเฮ็ดไข่ลูกเขยค่ะพี่น้องเมนูไข่ลูกเขยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้กันเด้อจ้าเมนูไข่ลูกเขยเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องวันนี้เป็นแต่แซ่บค่ะมาพี่น้องมาเฮ็ดกันเลยค่ะเดี๋ยวหอมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวหอมแดงไฟอ่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยเจียวไปค่ะพี่น้องเจียวแล้วก็มาทอดผักพริกค่ะพี่น้องทอดพริกแห้งค่ะก็มาทอดไข่ค่ะพี่น้องไข่เราก็ต้มแล้วเนาะค่ะต้มแล้วมาทอดค่ะเสร็จง่ายๆแล้วค่ะพี่น้องใครๆก็ทำได้ค่ะพี่น้องวิ่งดูดิวันนี้เขามาเห็ดน้ำลาดกันเลยค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะพี่น้องเป็นน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะจากนั้นเขาปรุงเครื่องเลยค่ะพี่น้องใส่เกลือค่ะใส่เกลือจังน้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะตามใส่หลายจังน้อยเนาะค่ะเพราะว่าน้ำลาดจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานเนาะค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะเป็นง่ายๆค่ะพี่น้องแล้วก็เคี่ยวค่ะเคี่ยวจนมันเหนียวค่ะพี่น้องสุดเขาจะบ่ใส่แป้งแบบจะบ่ใส่แป้งมันเด้อค่ะเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะจนมันเลือนหน่อยแล้วมันก็เหนียวพี่น้องเห็นชื่อใดแล้วค่ะพี่น้องเขียวได้ที่แล้วจ้าจะแซ่บบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเขียวได้ที่เราจะเป็นเหนียวๆสิล่ะค่ะนี่ค่ะไข่ที่เฮาทอดไปเนาะค่ะพี่น้องเฮากะโรยหอมโรยหอมเจียวลงไปเลยค่ะหอมเจียวไว้แล้วค่ะพี่น้องเสร็จง่ายๆแล้วค่ะพี่น้องเมนูนี้ก็ราดน้ำลงไปเลยค่ะน้ำที่เฮาเฮ็ดไว้ค่ะพี่น้องน้ำราดแซ่บป่ะค่ะพี่น้องเมนูไข่ไข่ค่ะวันนี้ใส่พริกลงไปค่ะพี่น้องแตงหน้าเอาไว้จะฮักไว้ถักกัดค่ะหน่วยเฉพาะโรยหอมเจียวลงไปอีกทีนึงค่ะพี่น้องจะแซ่บป่ะค่ะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องเป็นแซ่บบ่ค่ะมากินข้าวกับกันเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้ไข่ลูกเขยค่ะสวัสดีจ้ามากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องมื้อนี้กินไข่ลูกเขยค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะลูกก็อยากกินให้ลูกกินกินเป็นเวลาลูกเอ้ยกินเป็นเวลาแล้วกินยังมาก่อนขออภัยเด้อค่ะพี่น้องน้ำขาวกุ๊บเลยวะน้ำลูกมาก่อนเนี่ยมันจะเหยียบจับเอาไข่ขาวให้กินเนื้อพี่น้องอ
ค่ะพี่น้องแม่ป้อนเนาะแม่ป้อนทำมัมลูกเขาหมดบ้างสองหมดดอกเลยนี่นะจับน้องหลับเดี๋ยวหวานมีทับเลิกน้องน้ำค่ะก็ปีเขาไม่ชอบเขาไม่หมักหนูให้นุ่มก่อนนะแล้วก็เหนียวกิบปั่นเจ้าอยากหอมเจียวหอมหอมครับพี่น้องว่าเป็นยังลูกเป็นนายยังไม่หันเออจังทำให้ขาดแล้วขาดเนี่ย
วค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ